เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ217ปฏิกิริยาปฏิกิริยาระหว่างเคมีโนซีกับไอ้กฎนี้นะในสารละลายกฎดึ๊ดๆให้สมการมาดูดมาให้ทุกอย่างหมดแล้วถามว่าจะต้องใช้สารละลายอันนี้น่าจะจดตกไปเนาะถามว่าจะต้องใช้สารละลาย KMNO4 จะต้องใช้สารละลาย KMNO4 แทรกขึ้นไปนิดหนึ่ง 0.2 โมลาร์จำนวนกี่ลูกบาศก์เซนซึ่งละลายในสารละลายเดี๋ยวยังไม่จบจึงจะทำปฏิกิริยาพอดีกับ H2C2O4 2.25 กรัมซึ่งละลายอยู่ในสารละลาย H2O4 0.5 โมลาร์จำนวน100ลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะโอเคอันนี้จดครบละทีนี้มาดูกัน217เนาะข้อนี้สารตั้งต้นมี3ตัวถูกป่ะตัวที่เขาให้หาคือตัวนี้ถูกป่ะเขาให้มาเป็นความเข้มข้นกับลูกบาศก์เซนแล้วก็ต้องหา V ให้ได้ถูกไหมทีนี้แปลงเป็นโมลเท่ากับอะไร CV ส่วนพันเนาะอันนี้ย้ำร้อยรอบแล้วทีนี้โมลของนี้คือเท่าไหร่ C คือ 0.2 V คือโจทย์ต้องการหาถูกไหมแล้วก็หาร 1,000 ถูกป่ะโมลตัวนี้ล่ะเขาให้มาว่าตัวนี้ 2.25 กรัมถูกไหมหารโมลโมเลกุลคือเท่าไหร่ H2C12 2ตัวก็คือเป็น24 26บวกกับ64ก็เป็น90เนาะ90ทีนี้ตัวนี้ให้อะไรมาสารละลาย H2O4 0.5 โมลาร์100ก็เป็น C คูณ V ก็คือ 0.5 คูณ100หารด้วย 1,000 เหมือนกันแต่ทีนี้เนื่องจากทั้ง3ตัวเนี่ยมันเป็น2ต่อ5ต่อ3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารเลขดุลทิ้งไปเนาะจะได้เป็น1ต่อ1ต่อ1ก็เลยเท่ากันอ่ะทีนี้ประเด็นคืออยู่ที่ว่าเราจะใช้ตัวนี้หรือว่าจะใช้ตัวนี้ในการหาถูกไหมถ้าเราคิดออกมาเนี่ยเราคิดอันนี้ออกมานะจะได้เท่าไหร่5ตัดอันนี้ได้ 0.45 ถูกไหมหารออกมาจะได้ 0.005 ก้อนนี้ล่ะอันนี้ตัด100มันจะกลายเป็น 0.5 หาร30ซึ่งก็จะเท่ากับประมาณเท่าไหร่ 0.167 ส่วน10หรือ 0.0167 ถูกไหมถ้าเราสังเกตเนาะระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนมากกว่าก็คือถ้าเราปรับเป็นอันนี้เนื่องจากเราปรับเป็น1ต่อ1แล้วนะเพราะเราสามารถเทียบได้เลยก็คือหมายถึงว่าเราปรับอันนี้ให้เป็นสมมติอันนี้เป็น1โมลอันนี้เป็น1โมลในสมการดุลแล้วอ่ะตัวนี้ก็จะน้อยกว่าตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวไหนเหลือตัวนี้ตัวมากถูกไหมตัวมากก็คือจะเหลือถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์ทั้งหมดเราไม่สามารถเอามาคิดได้ถูกไหมก็ตัดทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นตัวที่ต้องมาใช้ก็คือตัวนี้เนาะก็คือ 0.2 V ส่วนอันนี้ก็คือส่วน 2,000 ไปเลยอ่ะ V จะเท่ากับ10หาร 0.2 ก็คือย้าย 2,000 ไปคูณอันนี้ได้10เนาะหาร 0.2 ก็คือตอบ50ลูกบาศก์เซนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเนาะในกรณีที่เขาให้สารตั้งต้นมาหลายตัวเนี่ยเราต้องเอาตัวที่น้อยที่สุดเพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นตัวที่มันหมดไปโอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืม
เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ